อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีกำชับความเข้มงวดปลอดภัยให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการเปิดประเทศเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนั้นว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้ดำเนินการหาวิธีการว่าจะดำเนินการอย่างไรให้มีความปลอดภัยรวมถึงให้กระตุ้นเศรษฐกิจค้าขายในประเทศได้ด้วยเนื่องจากการค้าขายต้องมีการเจรจาตลอดจนการติดตั้งเครื่องจักรที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกักตัว14วันได้เพราะส่วนใหญ่เข้ามาตกลงเจรจาในระยะเวลาสั้นๆโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปหาแนวทางให้เร็วที่สุดและให้ทางสบคหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตนเตรียมที่จะไปมอบนโยบายว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดผลโดยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะคนที่ถูกกักตัวก็ต้องเรียกร้องว่าทำไมมีความแตกต่างดังนั้นจึงต้องหาจุดตรงกลางให้ได้เพื่อเกิดการยอมรับทั้งนี้ที่มีข้อกังวลที่มีทหารจากต่างประเทศจะเข้ามาฝึกในประเทศไทยจำนวนมากนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเพราะบุคคลเหล่านั้นยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันส่วนกลุ่มที่เข้าประเทศในเวลาสั้นๆก็ต้องใช้อีกมาตรการหนึ่งโดยนายอนุทินยังกล่าวด้วยว่าที่ประชุมครม.เตรียมจะจัดการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระยองในวันที่24ถึง25สิงหาคม63เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่ค่ะเลขาสมช.โยนถามกองทัพบกแจ้งทหารสหรัฐมาฝึกรับศุกร์นี้สบค.หารือขอเปิดสถานศึกษาให้ครบ 100% ค่ะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีข้อเสนอถึงเรื่องการขอเปิดสถานศึกษาให้ครบ 100% ว่าเรื่องนี้จะนำเข้าหารือในที่ประชุมสบค.ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้โดยจะต้องรับฟังความเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อกังวลในการเปิดรับทหารที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในลำดับต้นของโลกเข้ามาฝึกในประเทศไทยจะมีการทบทวนและชะลอหรือไม่นั้นเลขาสบช.ระบุให้ถามจากกองทัพบกเองค่ะปิดท้ายที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยส่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วกรณีดาบตำรวจลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอทหารรวบดาบตำรวจลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองเจอซุ่มจับนั้นได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมร่วมกับทหารได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการช่วยเหลือนำคนต่างด้าวเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชั้นในโดยใช้รถยนต์จึงได้จัดกำลังเพื่อสืบสวนหาข่าวและออกตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยงจนกระทั่งเวลาประมาณ19:30 นาทีเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยคันที่ยึดไว้เป็นของกลางขับมาบนทางหลวงชนบทสายแม่ปะห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงได้ส่งสัญญาณเรียกหยุดรถพร้อมได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจสอบหนังสือเดินทางตลอดจนเอกสารประจำตัวต่างๆจากการตรวจสอบพบบุคคลชายสัญชาติไทยจำนวน2คนให้การรับว่าร่วมกันรับบุคคลต่างด้าวเป็นชายสัญชาติเมียนมา1รายและหญิงสัญชาติเมียนมา1รายที่บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาบุคคลสัญชาติไทย2คนในความผิดฐานร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นการจับกุมและบุคคลสัญชาติเมียนมา2คนในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายประกอบจากการตรวจสอบข้อมูลบุคคลสัญชาติไทยของผู้ถูกจับกุมราย1พบว่าเป็นข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ
ดยทางพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกจับกุมออกจากราชการไว้ก่อนค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN